คำว่าความเหลื่อมล้ำถ้าขุดไปจริงๆมันคือความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึงการศึกษามีคุณภาพแต่เรื่องคุณภาพนี่เป็นประเด็นตลอดเลยเรียนจบมาแล้วทำงานเป็นไหมคิดเป็นไหมมีทักษะพื้นฐานพอที่อยู่ในโลกที่มันปั่นป่วนขนาดนี้ไหมเพราะฉะนั้นการพยายามเอามาตรฐานเดียวไปครอบเนี่ยมันเป็นเรื่องมีปัญหาอยู่เยอะพอสมควรซึ่งมันสร้างความทุกข์ไว้เยอะมากเลยกับคนทั่วไปรวมทั้งคนที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเองด้วยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการศึกษาได้ต้องปฏิรูปแล้วก็ต้องการความต่อเนื่องก็เลยรวมตัวกัน TEP ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างความต่อเนื่องของความคิดว่าต้องปฏิรูปไปทางไหนเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเปลี่ยนเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มีการวางแผนที่ชัดเจนขึ้นตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราคงจะต้องผนึกกำลังกันว่าต้องมีเหมือนกับเป็นองค์กรกลางที่เข้ามาช่วยในการประสานงานแล้วก็ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆตอนนั้นเราก็ประมาณ20องค์กรนะครับก็เลยตัดสินใจรวมตัวกันพยายามที่จะมองว่าจะทำยังไงถึงจะขยับประเด็นต่างๆได้แหลมคมขึ้นครับคำตอบก็จริงต้องมาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคประชาสังคมจะเดินไปทางไหนเพื่อพัฒนาเราก็เลยมีความคิดว่าภาพใหญ่คือต้องทำให้ทุกคนทุกภาคส่วนทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยให้ได้เราทำเทปฟอรัมเลยเนี่ยเราพบว่าไอ้เวทีแบบนั้นเนี่ยมันมีพลังเราก็เลยมีความคิดกันว่าเนี่ยในภาคของด้านการศึกษาในประเทศไทยมันน่าจะมีเวทีแบบนี้แล้วก็ชวนพาร์ทเนอร์ทั้ง7เครือข่ายนะครับทั้งเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายของครูเครือข่ายของนักเรียนเครือข่ายของพ่อแม่มานั่งพูดคุยกันนะครับเราถึงพบว่ากระบวนการแบบนี้สำคัญมากว่าจะต้องทำงานเป็นระบบเดิมมันเป็นต่างคนต่างเป็นโปรเจกต์หรือเป็นแนวคิดของตัวเองพอมาถักทอกันเนี่ยมันก็มีพลังมากขึ้นเช่นมีพลังของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มที่ปฏิรูปการเรียนรู้มีพลังของการผลิตครูการพัฒนาครูอะไรเงี้ยนะมีพลังของเครือข่ายพ่อแม่แล้วก็ตอนหลังก็มีพลังของคนที่เป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่คือพลังพวกนี้เนี่ยการที่เข้ามาร่วมมือกันเนี่ยมันทำให้มีความสามารถในการที่จะโมบิไลซ์ระบบมากขึ้นแต่ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับหรือไปรอคอยระบบมันมีพลังจากฐานรากขึ้นมาแล้วมาเชื่อมต่อกับฝ่ายการเมืองพยายามเอาตัวกฎหมายตัวร่างพระราชบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยเกิดโครงการวิจัยร่วมกันในเครือข่าย TP ที่สำคัญก็คือพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษานะคะต้องเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะของเด็ก Competency Based Learning ถ้าเราอยากให้คนที่มีคุณภาพทุกคนต้องมามีส่วนร่วมเราก็พบว่าที่ผ่านมานี่ก็มีโรงเรียนมีเครือข่ายต่างๆที่เขาทำกันอะไรดีๆเยอะๆแหละแต่ว่ากระบวนการขยายตัวแบบเดิมนี่มันมีข้อจำกัดเราก็เลยมีความคิดใหม่ขึ้นมาบอกว่าทำไมเราไม่สร้างเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ขึ้นมาเลยล่ะการสร้างตัวเหมือนช่องทางการสื่อสารมุ่งไปสู่การที่พัฒนาเด็กเอาเนื้อหาดีๆมาเรียนรู้กันได้มันจะสามารถที่จะทำให้คนเข้ามาเรียนรู้ได้มากขึ้นเราคิดว่าตัวนี้คือหัวใจนะครับมาหลายๆภาคส่วนเนี่ยนะคะมาร่วมกันทำนะคะมันก็ยังไปกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมากมายใช่ไหมที่จะ เริ่มเข้ามาสู่การปรับเปลี่ยนตัวเองเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนตัวเองเลยไปจนกระทั่งไปปรับเปลี่ยนในห้องเรียนไปปรับเปลี่ยนในโรงเรียนก็คิดว่าการร่วมมือกันของภาคีภาคส่วนต่างๆเนี่ยจะมีพลังพอที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจพวกนี้ได้วิธีทำงานที่ถือว่าพิเศษมากๆในการแก้ไขโจทย์ยากๆเช่นระบบการศึกษาซึ่งเป็นระบบใหญ่เทปเนี่ยมันจะเคลื่อนไปโดยที่แบบมีพลังที่สูงมาก